สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปติดตั้ง IDM หรือ Internet Download Manager เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเห็นมันเด้งมาครับก็คือโปรแกรมช่วยโหลดนั่นแหละมันเด้งขึ้นมาเป็นเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวผมไปโหลดมาละทีนี้วิดีโอนี้ผมจะสอนติดตั้งแบบแมนนวลนะครับหรือว่าติดตั้งแบบเราติดตั้งเองไม่ได้เป็นออโต้อินสตอลนะเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วเนาะให้ปิดตัวแอนตี้ไวรัสของ Windows เนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ปิดตัวแอนตี้ไวรัส Real Time Protection ตัวนี้นะปิดเสร็จแล้วก็ค่อยไปแตกไฟล์ตัวนี้ปิดเสร็จแล้วอย่าไปกดดีมิสตรงนี้นะครับเวลามันเด้งมาเดี๋ยวมันจะไปเปิดตัว Real Time Scan ขึ้นมาคืนครับกดปิดตรงนี้ห้ามกดดีมิสนะครับคลิกขวาตรงนี้เลยผมก็จะแตกไฟล์ผมเปิดดูมันมีซับโฟลเดอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มันมีซับโฟลเดอร์อย่างเงี้ยเนาะผมเดี๋ยวผมแตกตรงนี้เลยคลิกขวาโชว์มอแล้วก็ Extract Here นะครับใส่รหัสของเขาไปผมก็แตกไฟล์มันก็แตกไฟล์มาแล้วทีนี้ตัว IDM ตัวเวอร์ชันเก่าให้กดออกก่อนนี้เสร็จแล้วให้คลิกขวาตรงนี้ Run as administrator นะครับคลิกตรงนี้โปรแกรมยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนยุคก่อนต้องไปทำการ uninstall ก่อนตรงนี้คือติดตั้งได้เลยกด I accept the term and the license agreement นะแล้วก็คุณจะสร้างไอคอนไปที่หน้าเดสก์ท็อปไหมก็สร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะคลิก next ดูดีๆนะครับสำหรับเดี๋ยวผมจะโดนแบนนี่พูดไม่ได้ finish finish แล้วเสร็จแล้วก็เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมมันเปิดขึ้นมานะมันเปิดขึ้นมาให้เราปิดออกไปก่อนตรงนี้นะ exit ออกไปก่อนแล้วให้มันคลิกขวา run as administrator มันเดิมครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดเพลงนะครับกดตรงนี้เสร็จแล้วมันบอกว่าโอเค reboot PC ไม่ต้อง reboot ก็ได้ครับเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนาะมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนมันต้อง reboot นะตอนนี้ไม่ต้อง reboot ก็ได้ใช้ได้เลยเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูกด finish เดี๋ยวไปหน้า desktop ที่ไอคอน double click ขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปตรง help about นะมันก็จะมีแล้วก็เป็นเวอร์ชัน build 18เป็นเวอร์ชันปัจจุบันละเสร็จแล้วนี่ตรงนี้มันจะหายนะก็มันจะมีลายเส้นตรงนี้เสร็จครับวิธีติดตั้ง IDM เวอร์ชัน42 build 8 build 18คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอเพียงหนึ่งคำครับขอบคุณแค่นั้นพอ